กุ้งสุธิราชเคลียร์ข่าวเช้าเล่นชู้กับน้องสาวและหน้าตัวเองถือเป็นนักร้องลูกทุ่งและเป็นพระเอกลิเกที่มีแม่ยกสนับสนุนทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับกุ้งสุธิราชวงศ์เทวันโดยเจ้าตัวจะมีนักร้องคู่ขวัญที่ร่วมโชว์ด้วยกันบ่อยๆนั่นก็คือน้าสาวจิ้งหรีดขาววงศ์เทวันและน้องสาววิวิรดาวงศ์เทวันซึ่งทุกคนเต็มที่กับโชว์มากๆจนทำให้แฟนคลับหลายคนมองว่าน้าหลานหรือพี่น้องคู่นี้อาจจะคบกันจริงๆกุ้งวิกุ้งจิ้งหรีดล่าสุดกุ้งสุธิราชได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นนี้ผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มบอกว่าในยุคนั้นเราเป็นพระเอกนางเอกคู่กันซึ่งคนดูอินมากเพราะเราเล่นจริงหอมจริงจูบจริงกอดกันถึงเนื้อถึงตัวแบบนั้นซึ่งหลังเวทีก็เป็นแบบนั้นจริงๆแฟนคลับเขาก็สังเกตว่าเป็นผัวเมียกันแน่เลยซึ่งนาจิ้งหรีดเขาก็เคยถูกคนเอายาคุมไปให้หน้าเวทีหลายคนเขาก็ไม่รู้และมันดูเหมือนเป็นวัยใกล้เคียงกันซึ่งจริงแล้วมันเป็นพระเอกนางเอกนั้นส่วนน้องสาวมันเป็นในยุคใหม่ที่เรามาทำเพลงด้วยกันและก็ปล่อยเพลงไปเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักพอไปลง TikTok โซเชียลเขาก็เลยสงสัยว่าเป็นอะไรกันคู่นี้เป็นแฟนกันหรอร้องเพลงด้วยกันพอเราทำคลิปขำๆว่าสรุปแล้วเป็นอะไรกันเราก็เลยตอบไปว่าอ๋อเป็นผัวเมียกันมันก็เลยไม่จบส่วนประเด็นที่ว่าอนาคตอยากมีครอบครัวไหมเจ้าตัวเผยว่าก็คืออยู่เหมือนกันว่าสักวันต้องมีครอบครัวเพราะตนเองเติบโตมาก็เห็นพ่อแม่เราก่อนจึงรู้สึกว่าวันนั้นมาถึงก็คงต้องมีครอบครัวกุ้งวีตอนเด็กอนุทินชูนโยบายแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองเชื่อมโยงการค้าสองฝั่งทะเลพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยอนุทินชูนโยบายแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองเชื่อมโยงการค้าสองฝั่งทะเลพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยลั่นทำได้ทันทีหากพท.ได้เป็นรัฐบาลวันที่23เมษายน66นายอิทธิเดชสุพงษ์ผู้สมัครส.ส.กทม.เขต15ในฐานะโฆษกประจำตัวหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยว่าหากพรรคภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลสิ่งที่นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคตั้งใจจะดำเนินการเพื่อพลิกโฉมเศรษฐกิจของประเทศคือโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองเชื่อมโยงทะเลอ่าวไทยและอันดามันผลักดันให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ Southern Economic Corridor แทนช่องแคบมะละกาที่ปัจจุบันเป็นเส้นทางเดินเรือหลักของการค้าระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกซึ่งมีแนวโน้มแออัดมากขึ้นนายอิทธิเดชกล่าวว่าโครงการนี้เรียกว่าเป็น One Deep Sea Port Two Sides ซึ่งจะมีทั้งการสร้างท่าเรือชุมพรให้เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่พัฒนาท่าเรือระนองให้เป็นท่าเรือสินค้าคอนเทนเนอร์พัฒนาถนนมอเตอร์เวย์และรถไฟทางคู่เชื่อมโยงท่าเรือสองฝั่งทะเลมีระบบไพไลน์ขนส่งน้ำมันและก๊าซและสร้างนิคมอุตสาหกรรมแวร์เฮาส์ในพื้นที่รอบโครงการยกเว้นบริเวณที่ติดชายฝั่งทะเลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวเอาไว้นายอนุทินย้ำว่าโครงการนี้พูดแล้วทำได้จริงทันทีและจะเริ่มเห็นผลความก้าวหน้าได้อย่างน้อย 1-2 ปีตั้งแต่การเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีจัดทำ TTP และก่อสร้างโดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จพื้นที่นี้จะกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและการค้าระหว่างประเทศที่สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางอ้อมไกลถึงช่องแคบมะละกาคาดว่าจะช่วยสร้างรายได้ 1.3ล้านล้านบาทเพิ่ม GDP ได้ 3.7% และจะมีการจ้างงานถึง 500,000 คนทั้งนี้ที่มาของงบประมาณจะมาจากการระดมทุนผ่านกองทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือ Infrastructure Fund และการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน PPP ในวงเงิน1ล้านล้านบาทนายอิทธิเดชกล่าว
รักบี้สาวไทยผลงานแจ่มจบอันดับ6เลขแรกคัดเวิลด์ซีรีส์เวิลด์รักบี้เซเว่นชาเลนเจอร์ซีรีส์เลขแรกจบแล้วทีมรักบี้สาวไทยคว้าอันดับ6และยังเอาชนะทีมจากระดับเวิลด์ซีรีส์ได้2ทีมการแข่งขันรักบี้7คนรายการ World Rugby 7 Challenger Series ที่ทาง World Rugby เชิญทีมหญิงไทยในฐานะทีมอันดับ3ของเอเชียเข้าไปแข่งขันเพื่อคลอลิฟายหาทีมเพื่อไปแข่งขันใน World Rugby 7 Series โดยการคลอลิฟายนั้นจะแบ่งเป็น2เลขคือวันที่ 20-22 เมษายนกับ 28-30 เมษายนที่ประเทศแอฟริกาใต้ล่าสุดทีมสาวไทยที่มาในฐานะแรงกิ้งอันดับ3เอเชียรอบแรกอยู่สายเดียวกับจีนเบลเยียมและปาปัวนิวกินีซึ่งผลปรากฏว่าในการลงแข่งรอบแรก3นัดไทยชนะ1แพ้2ทำให้ได้อันดับ3ของสายและยังเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดจากการที่ทีมสาวไทยมีคะแนนได้เสียที่ดีกว่าทีมอื่นๆทำให้เข้าไปเล่นรอบ2ถ้วยคัพ1แต่ต้องไปพบกับเจ้าภาพแอฟริกาใต้ที่ถือว่าเป็นทีมระดับ World Series และเป็นทางสาวไทยที่พ่ายไป 12-29 จุดทำให้เข้าไปชิงอันดับ5ในสายชิงอันดับ5นั้นด่านแรกที่สาวไทยเจอก็คือโคลัมเบียที่ถือว่าเป็นอีกทีมใน World Seriesแต่ด้วยความมุ่งมั่นทำให้สาวไทยเอาชนะไปอย่างขาดลอย 19-5 จุดไปชิงอันดับ5กับสาธารณรัฐเช็กที่ถือว่าเป็นทีมอันดับ3ฝั่งยุโรปในรายการนี้ซึ่งผลปรากฏว่าทีมไทยสู้สุดความสามารถแต่ก็ต้านทานความแข็งแกร่งของเช็กไม่ไหวแพ้ไป 10-34 จุดทำให้จบเลขแรกทีมไทยได้อันดับ6ไปครองส่วนในเลข2นั้นในฐานะที่ไทยได้อันดับ6จากเลขแรกก็จะทำให้เป็นทีมวางอันดับ2ในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งจะอยู่สายเดียวกับทีมแชมป์ของเลขแรกหลังจบเกมพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้แสดงความชื่นชมนักกีฬาหญิงชุดนี้ที่สู้กับชาติอื่นๆได้อย่างสุดยอดและสามารถเอาชนะทีมระดับ World Series ได้ถึง2ทีมทำให้เวิลด์รักบี้จับตามองไทยเป็นพิเศษและหวังว่าในอนาคตไทยจะได้เข้าไปเล่นในเวิลด์ซีรีส์ซึ่งถือว่าเป็นแมตช์รักบี้7คนที่ใหญ่ที่สุดด้านพลเรือตรีปกครองมนทาศพลินเลขาธิการสมาคมที่เป็นตัวแทนนายกสมาคมไปดูแลทีมหญิงที่แอฟริกาใต้กล่าวว่าจากที่ตนมาดูการแข่งขันในครั้งนี้ตลอด3วันที่ผ่านมาคิดว่าทีมหญิงแต่ละทีมฝีมือไม่ได้ห่างกันเลยถ้าเราพัฒนาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะความแข็งแรงคิดว่าไม่ไกลเกินเอื้อมถ้าจะไปเล่นระดับโลก